ขอนั่งตรงนี้นะเพราะว่าเราเป็นพวกข้างเดียวนั่งตรงนี้นั่งเป็นการเลยที่เราขึ้นเลยไปหลวงพ่อนิมนต์ครับนิมนต์หลวงพ่อครับถ้านั่งในปกตินี่เมื่อกี้นอนคว่ำเนี่ยจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะตอนนี้จะเป็นสไตล์ไม่ใช่สไตล์เป็นท่านนอนคว่ำเป็นสไตล์จีนเมื่อกี้สไตล์ฝรั่งตอนนี้เราจะเอาสไตล์ญี่ปุ่นละมันที่จริงไม่ต้องไปหลายประเทศเพราะนั่งหันหน้าทางนั้นดีกว่าไม่ทางนี้ทางนี้โอเคท่านนั่งโอ้ทำไมหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อนี่สมบุกสมบันนะดูนี่แข็งมากเลยหลังไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไม่รู้โอเคนั่งทางนั้นก็ได้นั่งเอ๊ะนั่งก็ได้มองมาทางนี้อย่าบังจอก็เลยท่านนิมนต์ทางรถมองมาทางนี้พอดีมันข้างเดียวงั้นก็เห็นแต่ตูดผมครับท่านนั่งเนี่ยก็เหมือนกันตมาบวชในพระไทยใช่ไหมเนรบวชอายุ13 21บวชพระไทย21ก็ปีนั้นก็ไปบวชพระจีนเนี่ยจติเป็นมหายานปีถัดไปไปบวชเป็นพม่าประมาณ 3-4-5 ปีไปยัตติเป็นพระทิเบตพระทิเบตนี่คือว่าวัชรยานเราเห็นไหมเมื่อวานใครที่เห็นจะออกสีแดงเนี่ยนี่เป็นจีวรทิเบตนะสั้นนิดเดียวประมาณก็เกือบขาดก็ไปบวชทิเบตนะ6องค์6เป็น1เดือนไปบวชกัน600กว่าองค์โอ้ที่ไต้หวันเวลาเขาบวชกันอยู่กันเยอะพอสปอร์ตตอนกลางวันก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เลยกลับมาห้องโอ้โหนอนกัน30กว่าคนปวดเมื่อยก็ต้องบีบต้องนวดให้กันพอบีบนวดให้กันปุ๊บเนี่ย ยังไงบ้างหมออาตมาก็ตอนนั้นกำลังเรียนร้อนวิชาใครปวดใครเมื่อยนี่อาตมาจับหมดเลยในห้องนี่โดนอาตมาจับไปหมด30รูปมีรูปหนึ่งองค์สุดท้ายมาแล้วเห็นพระน้อยนี่ใครปวดใครเมื่อยก็ขอนวดแกก็นวดให้หมดอาตมาก็นวดให้หมดแกก็มาลองมานั่งตรงหน้าอาตมาอาตมาก็จับคึกๆๆเสร็จแล้วแกบอกว่าเฮ้ยทำไม่ถูกโอ้โหอาตมาขึ้นเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่อะไรวะเราจัดไป20-30คนไม่มีหันแต่องค์นี้ว่ามีปัญหาว่าไม่ถูกมันเป็นใครกันในใจก็คิดตะกิดอยู่สุดท้ายบอกให้ตมานั่งลงปุ๊บพอตมานั่งลงปุ๊บท่านก็จับคอตมาหักโอ้โหไม่ถึง3นาทีกระดูกกระเดี่ยงอะไรมันลั่นทุกข้อเลยโอ้โหตมาก็ที่บอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเทียนเพราะว่าเทียนสั่งอีเทียนปีอีเทียนเก่าหรือว่านะเนื้อฟ้ายังมีฟ้ามันจริงๆนะเรานึกว่าเราเก่งแล้วในห้องนั้นที่ยังมีคนเก่งกว่าเลยมีจอมยุทธเก่งกว่าเลยเรายอมเลย600กว่าองค์นะอุปัชฌาย์ชื่ออะไรพี่เลี้ยงอะไรจำไม่ได้ทั้งองค์ตอนหลังเนี่ยจำองค์นี้องค์เดียวหลังจากจำองค์นี้องค์เดียวแล้วเสร็จแล้วแต่มาก็เลยว่าเราก็ขอเบอร์โทรท่านติดต่อท่านตอนหลังไปเยี่ยมท่านบ้างท่านมีงานนัดไปช่วยไปเลยพอไปช่วยปุ๊บเลยรู้ว่าอ๋อท่านเป็นอาจารย์สอนนอดกดจุดบำบัดมาจากญี่ปุ่นท่านไปเรียนญี่ปุ่นมา4ปีแล้วท่านมีโรงเรียนมีสมาคมมีอะไรที่ไต้หวันด้วยเสร็จแล้วท่านก็มาบวชเป็นพระทิเบตมหาวัชรยานล้างมือแล้วแขวนนมถ้าบ้านเราก็นักมวยเคยชกมวยแล้วไม่ต่อยไม่รักษาคนไข้เอาแขวนนมถ้าหมอจีนก็แล้วคงเจนคือว่าเก็บเข็มแล้วไม่อันนี้ละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่นวดไม่อะไรไม่สอนละแต่ตมานี่เป็นคนที่ว่าปวดเสร็จแล้วเนี่ยตมาเป็นแสวงหาความรู้ไปเรียนไปอะไรนะต่างกับท่านท่านเรียนอะไรจนเป็นอาจารย์คนเป็นอะไรคนละแล้วก็ไม่สอนเราก็อยากจะเรียนไม่อยากจะเรียนคนไทยนี่ฉลาดไม่ฉลาดคนไทยฉลาดไม่ฉลาดแล้วทำไมปอลแซงๆมันโง่ไปหมดเลยเนี่ยถ้าฉลาดต้องตอบดังๆคนไทยฉลาดไม่ฉลาดนี่แสดงต้องฉลาดใช่คนไทยฉลาดเขาคนไทยมีภาษิตคำหนึ่งว่าอะไรนะครูพักอะไรครูพักรักจำไม่สอนเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรนะเวลาไปช่วยงานวัดท่านช่วยเสร็จแล้วจัดเมื่อกี้ยกของเนี่ยโอ๊ยเจ็บเอวอ่ะช่วยท่านเนี่ยท่านก็จัดเองเดี๋ยวบางทีอาตมาก็ไปเฮ้ยตกหมอนเนี่ยช่วยจัดของก็ไปรับวิชาท่านทำอย่างเงี้ยเกือบ2ปีท่านก็ไม่ยอมสอนพวกเราเนี่ยโอ้โหโชคดีจังเลยนะนั่งรถจากกาญจนบุรีหรือว่าจากกรุงเทพมาแค่นี้แหละใกล้ๆแล้วก็เรียนแค่2วันแต่มารอวิชากว่าจะเรียนท่านี้ได้2ปีพวกเราไม่ถึง2วันก็เรียนหมดทุกท่าเลยมีอาจารย์ดีท่านหนึ่งนะที่มาสอนเคยพามาสอนที่นี่สอนทั้งหมด15วันเก็บ18,000รุ่นอะไรนะคุณมาลีไปไหนละพี่สาวคุณมาลีนั่นที่นั่งเนี่ยรุ่นพี่สาวคุณมาลีรุ่น25มาเรียน
หมดไป18,000ท่านก็สอนเนี่ยนะท่านว่าโอ้โหท่านเห็นอาตมาสอนนี่ว่าเฮ้ยไอ้ตาหลงนี่มันเอาวิชาความรู้ไต้หวันเจ้าสำนัก5สำนักใหญ่ๆมันขอถ่ายทอดหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่กักไม่เลยเลยโอ้แต่มันก็เกาหัวอาตมาก็ไม่รู้หรอกมาสอนหมดที่จริงก็จริงนะอาตมาเป็นเรียนหลายที่แต่แล้วเอามาให้หมดเลยแล้วก็บางทีเนี่ยกว่าจะได้ไปแต่ละวิชาเนี่ยต้องรอเนี่ยต้องไปแกล้งเจ็บแกล้งป่วยบางทีมีภาษิตมีคำว่าจิ๋วปิ้งเฉินเหลียงอีนะแปลว่าอะไรนะคนเจ็บป่วยนานๆเนี่ยพบนะเดี๋ยวก็เลยไม่รู้กลายเป็นหมอโดยบรรยายเลยอาตมาก็เติบโตมาอย่างนั้นอาตมามีปัญหากระดูกสันหลังคดอาตมากระดูกนี่จะเมื่อก่อนถ้าเดือนไทยลูกพบเนี่ยมันก็จะตัวเองกระดูกสันหลังคดนะแล้วก็ตกหลังช้างตกเครื่องบินล้อไม้กลางรถอุบัติเหตุจักรยานรถยนต์รถหกล้อจักมอเตอร์ไซค์มาไหนไม่โดนบ้างนะคือว่ากระดูกกระเดี้ยงไม่ดีเลยหลังจากไปหาอาจารย์จักรุณดูเอ๊ะมันก็เนี่ยดูแลแล้วก็เรียนวิชาหลังจากนั้นท่านย้ายไปที่ภาคกลางนะที่เจียเซียนอยู่ในหุบเขาเนี่ยตามบนดอยโทรมาจะมาว่าเอ๊ะอยากจะเรียนไหมตอนนี้จะเปิดข้อสอบโอ้โหดีใจมากเลยรอมา2ปีรอโทรศัพท์ตอนนี้เมื่อไรจะสอนพอหลังจากนั้นมา ก็เหยียบปึงรถไปเลยไปเรียนก็อยากจะสอนแค่ท่านี้ท่าเดียวนะอยากจะเรียนท่านี้แต่ท่านสอนทั้งหมดเลยนะทั้งท้องทั้งกดจุดอะไรแบบ7 วันนวดนี่กดจุดนี่หัวเนี่ยโบมเลยเสร็จแล้วพอท่านสอนจบปุ๊บอาจารย์นี่จะมาหรือว่าจำได้แม่นมากที่จำแม่นมากเพราะอยากจะเรียนวิชาท่านได้สอนหรือว่ามีคือว่านานที่สุดอะองค์อื่นไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นท่านไปเรียนมาปุ๊บ7 วันหลังจากนั้นอาจารย์มาไม่กลับไปหาท่านอีกเลย10 ปีเพราะเอ๊ะคิดแล้วก็แค่นี้นิดเดียวทำไมไม่บอกสักทีเลยอ๋อตอนนั้นเริ่มมาเข้าใจเลยเพราะท่านไปเรียนญี่ปุ่นมา4 ปีท่านก็ไม่ได้ให้เราง่ายๆเหมือนกันตอนหลังเนี่ยมีคณะหมอโก้ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่นะหมอโก้นี่ไปเที่ยวไต้หวันหมอเบียหมอโก้หมอรถหมออะไรนะลูกศร4-5 คนแล้วก็พี่สาวพี่เงินด้วยที่เดินไปตรงนั้นก็อยากจะติดตามรอยหลวงปู่ตามครูบาอาจารย์ที่ตมาอยู่ไต้หวันอยากจะไปดูว่ามีจริงไหมตมาองค์นี้คุยมาตลอดในเวลาจะสอนท่านนั่งตมาต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตมาไปเรียนมาโอ้โหต้องอะไรนะต้องรอ2 ปีต้องอันนี้นานนะดูแต่ลูกศิษย์ก็อยากจะเจอสุดท้ายก็หาเบอร์โทรอ้าวท่านเสียไปซะแล้วอายุ70 กว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่เลยก็พาลูกศิษย์ไปยังท่านเลี้ยงพิซซ่านี่6-7 จานนะโอ้โหกินกันแบบว่าวันนั้นนะอึมนะแล้วก็ท่านยังจำมันจะมาได้ เนี่ยเอาวิชาไปหากินมาเยอะแล้วนั้นเนี่ยไม่กลับมาหาเลยโอ้โหทำไมบอกว่าต้องกลับมาเรียนอีกเนี่ยแต่มันก็เกาหัวให้เหมือนท่านว่ายังไม่ชำนาญนะเนี่ยแล้วท่านหนึ่งท่านจะดุมากเขี้ยวมากเลยเพราะว่าอาตมาจะจำได้เพราะว่าถ้าองค์นี้ไม่ฉีดอาตมาออกมาอาตมาก็ไม่กล้าฉีดนะเพราะอาตมาเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาไม่จับไม่รักษาผู้หญิงไม่ต้องไม่อะไรเลยแม้แต่ญาติพี่น้องกันเองเนี่ยอาตมาเมื่อก่อนมาเนี่ยอาตมาต้องใส่ถุงมือเพราะอะไรพระจะจับผู้หญิงก็กลัวอาบัติใช่ไหมเราต้องใส่ถุงมือพกไม่จับไม่ต้องแล้วไม่อาบัติแต่องค์นี้มาบอกว่าเนี่ยเราจะมาทำอาชีพหรือว่าเราจะมาเป็นหมอหรือว่ารักษาคนเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วจิตใจเราต้องแน่วแน่เราต้องมีสมาธิเราห้ามว่าแป๊บถ้าเราไปเจอพบเนี่ยอย่างกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งใครอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบางคนจะมานมมานวดเขาไม่ได้ใส่ผ้าสักชิ้นเลยถ้าหมอไม่มีสมาธิเป็นไงบ้างโอ้โหมีตาพุทธตายเลยเสร็จเลยจบเอวังเลยว่ามันต้องมีสมาธิบ้างก่อนที่เราจะบรรลุธรรมหรืออะไรเราต้องเข้าใจอนาโตมีเข้าใจร่างกายเข้าใจอะไรทุกตั้งแต่นั้นมาตั้งมาก็เริ่มนะใหม่ๆนี่ตั้งมาแต่ตัวนี้ตั้งมาก็กลัวเลยนะกลัวมันช็อตนะตั้งหลังเลยท่านเราต้องปล่อยต้องวางต้องมีสมาธิหลังนั้นก็เริ่มเลยบางทีรักษาพ่อแม่รักษาพี่น้องรักษาอะไรคนไข้นะก็เปรียบเหมือนรักษาพี่รักษาน้องบางครั้งนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระที่ดูแลพระป่วยเนี่ยก็เหมือนดูแลพระตถาคตเนี่ยพระจะมาพระจะตั้งปณิธานเนี่ยดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนดูแลพระตถาคตบางท่านก็ชอบดูแลไม่ว่าเกจิอะไรก็จะดูแลท่านตลอดเลยเนาะโอเคยกมือขึ้นครับหลวงพ่อไก่ย่างภูเขาครับหลวงพ่อมีขาดตัดอะไรตรงไหนไม่มีนะท่านก็ตรงครับถ้าเนี่ยสำหรับพระทุดงหรือว่าหลวงพ่อหรืออะไรเนี่ยเราไปทุดงอะไรกันเนี่ยเหมาะใช้มากเลยนะง่ายกว่านอนคว่ำนอนหงายเนี่ยต้องมีเตียงนอนคว่ำนี่ต้องมีที่พวกอันนี้นั่งเก้าอี้นั่งม้านั่งเลยก็ได้หมดไปที่ไหนร้านสนามหญ้าก็ได้ออกแรงสู้ครับ
โอ้โหหลวงพ่อมีแรงมากเอาไหมครับมือวางลงครับ โอเคพระยกคอค่อนข้างสบายแล้วล็อกคออย่าล็อกอย่างนี้นะล็อกอย่างนี้เดี๋ยวมันหายใจออกไม่ออกนะแล้วล็อกเป็นตัว V นะเอาเนี่ยตรงอะไรนะตรงคอพับล็อกแค่นั้นแหละนี่ก็จับตรงท้ายคอยเนี่ยเหมือนกับล็อกไว้ตรงประมาณไม่ได้กดแรงมากยืดเห็นไหมขอเกรงไหมไม่เกรงปุ๊บหนึ่งสองสามอึ๊บเห็นไหมยกมือขึ้นอีกทีนึงออกแรงสู้นะมีแรงทันทีข้างนี้หลวงพ่อทีนึงสู้ต่างกันนะฮะหลวงพ่อแกล้งหรือเปล่าเนี่ยโอเคอีกขั้นหนึ่งนี่ฮะกอดแน่นๆครับกอดแน่นๆเอาให้แนบหน้าอกเลยเอามือไว้นี่ไม่เกรงก้มหัวนิดหน่อยแบบนี้เนื้อเรายกยกดูว่าเกรงไม่เกรงอึ๊บโอเคออกแรงสู้โอ้โหมีแรงเลย ถ้าอันนี้บางทีนี่เดี๋ยวถ้าเป็นหมอผู้หญิงเนี่ยขาดทุนทำไมกอดปกนี่เดี๋ยวคนไข้นี่แต่งตึงยาวเป็นปากซอยเลยเดี๋ยวปวดไว้เองนะว่าโอ้ยคนหมอคาดคืนนี้นอนไม่หลับหรือว่าอะไรยุ่งเลยคิดถึงคนหมอตลอดเลยเราก็เอาหมอนมารองก็ได้นะถ้าเราเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสำหรับผู้หญิงเราจะเจออันนี้ถ้าอันนี้บาร์เบอร์ก้มหัวลงนิดน้อยอันนี้ก็ไว้ประมาณตรงแขนอันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันนะนี่แบบนี้เราไม่ต้องกอดก็ได้แต่กอดนี่มันจะได้ถึงพี่ถึงขิงดีนี่ก็ได้สำหรับผู้หญิงเวลาเราเจอผู้ชายเราไม่ต้องไปกอดเพราะเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาได้กินเต้าหู้แล้วไม่ใช่เขาได้ชิมเต้าหู้แล้วติดใจได้มาหาหมอทุกวันแล้วนอนไม่หลับเดี๋ยวยุ่งเคสต่อไปหลวงพ่อนั่งหลับตรงๆ ต่อไปจะเป็นท่าใส่หัวไปแล้วก็จะเอามือเนี่ยวางประมาณทีข้อที่หนึ่งอันนี้ก็ไว้ประมาณเนี่ยที่อะไรนะขมับเนี่ยนะแล้วก็เกรงไหมไม่เกรงหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บนะยันลงไปเลยขั้นนี้อ่ะหนึ่งสองสามอึ๊บดันลงไปเลยเมื่อกี้ข้างนี้มันดังเยอะกว่าเพราะว่าโอเคเราเช็คมือทีนะครับออกแรงสู้ ไม่ลงเลย แข็งไหมครับดีขึ้นนะครับคอเนี่ยท่านั่งมีอยู่3ท่าต่อไปหลวงพ่อเหยียดเท้าตรงๆครับเอาไปทางนี้ดีกว่าฮะนี่ไม่เป็นไรครับนี่ไม่เป็นไรไม่ได้ยกขาเลย ต่อไปจะเข่าไม่มีพัดลมนะยกมือขึ้นครับหลวงพ่อออกแรงสู้ไม่ต้องสู้ออกแรงไปเราก็จะเอาอะไรเนี่ยหน้าแข้งหน้าแข้งโอเคอันนี้เป็นท่าเราก็จะเอาอะไรนะเข่าชิดกันนะให้เป็นให้มันกระดูกตั้งกระดูกเนี่ยมันอยู่ตรงระหว่างร่องนะโอเคออกสบายก็ตกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะอันนี้ก็วางประมาณทีข้อ12นะทีข้อ12เอ็นมาข้างหลังครับเอ็นมาข้างหลังมาเห็นไหมมันจะได้ท่านี้เราพยายามเคล็ดลับก็คือว่าตอนที่อาจารย์ท่านไม่บอกเนี่ยเราไปอะไรนะครูพักรักจำนะเห็นท่านทำเอ๊ะมันง่ายนะเราไปทำมันไม่ใช่แต่พอท่านบอกเคล็ดลับนะเนี่ยเคล็ดลับมันคือว่าเข่ากับข้อมือเนี่ยมันต้องตรงกันนะแล้วน้ำหนักเราไม่ได้ออกตรงเข่าบางทีเมื่อก่อนเนี่ยแต่มาไม่ยังไม่เป็นนึกว่าออกกับเขาที่ไหนได้เขาเนี่ยท่านอยู่นิ่งๆนะไม่ได้ออกแต่ท่านจะออกกำลังตรงดึงตกตกตรงมือเนี่ยนะเราดูนะเอ็นมาข้างหลังครับอาจารย์ดูว่าคนไข้ผ่อนคลายไหมอาปากนิดหน่อยก็ได้ครับไปสบายแล้วก็ตกตรงมือเนี่ยไหมตูดติดพื้นเลยกึ๊บกึ๊บจนถึงสะบักเลยนะถึงสะบักโอเคต่อไปท่านมือประสานให้คอยครับแล้วก็เอาอะไรเนี่ยหัวขยับไปหน้าหน่อยนี่หน้าขาใหญ่นอนลงมาเลยครับหลวงพ่อนอนลงมาเลยอึ๊บเนี่ยเอาให้เอาขาเดียวข้างเดียวแล้วมือข้างนี้แล้วก็สอดไปจับตรงใต้รักแร้ราวนมข้างล่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกหมดหรือยังออกหมดแล้วก็ถ้าไม่เก่งปุ๊บเราก็ตรงเลยเนี่ยแบบอึ๊บลงเลยตรงข้างหลังนี่นะกรุ๊ปเลยท่านี้สำหรับคนที่ใครนะข้อมือไม่ดีนะพี่เนนอะไรที่ข้อมือหักนะ
ล้วก็ท่านี้ก็ได้เพราะว่ามันจะเราไม่ได้ใช้แรงข้อมือไม่ได้ใช้ท่าเกาะท่านี้นะท่าพนมมือท่านี้ก็จะช่วยเรื่องกระดูกช่องบนได้ดีมากนะโอเคนะถ้าไม่ได้อีกท่านึงเอามือประสานท่าชายที่อันนี้อึ๊บเห็นไหมเกาะประสานเลยหายใจเข้าหายใจออกจะเข้าหายใจออกมาหมดเลยอึ๊บยกตูดลอยสักคืบหนึ่งสักฝ่ามือหนึ่งก็ได้โอเคคออกสองท่าต่อไปนั่งสมาธิหลวงพ่อนั่งสมาธิโอเคต่อไปนี่เป็นท่าหงเฟยหงมือสับตรงนี้เท้าล็อกไปหน้านี้ล็อกไปทั้งเราต้องมีช่องอะไรเนี่ยคาราช่องเลยช่องลมต้องมีช่องว่างหมุนตึง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 เขาเก่งมันไม่เก่งตึงตึงตึงหมุนแล้วยกนะยกนี่เอวนะโอเคตึง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 อึ๊บโอ้โหมือไปข้างหน้าครับหลวงพ่อก้มไปข้างหน้าหน่อยก้มไปเหยียดมือตรงๆขึ้นไปโอ้โหหลวงพ่ออ่อนมากเลยเสร็จแล้วครับแค่นี้สาธุโอเคจับคู่แล้วทำสลับกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยหมอก็ขึ้นมาขอใครเป็นหุ่นหน่อยเห็นมีคนไข้มาแป๊บๆจับคู่เลยเอาข้างไหนดีอ่ะให้หันหน้าทางนี้เลยมันหรือว่าอันนี้เลยนะหันหน้านี้เลยอ่ะได้กลางได้ไหมขอหนึ่งใหญ่ไหมมาคุณสุเมธดิคุณสุเมธได้นวดบ้างหรือยังคุณสุเมธมาเนี่ยทำไม่เอาอ่ะขอคุณวัดไหมคุณครับเทสเทสมาเป็นอะไรครับช่วยดูอ่ะมีหุ่นหรือมีหุ่นนะใครจะขึ้นเนี่ยปวดตัวมาแล้วมันจะเห็นชัดไหมอ่ะก็น่าจะได้นะได้อยู่ได้อยู่พยายามมอง